คุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันดื่มกาแฟแล้วได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาใช้พลังงานสะอาดค่ะแสงสว่างเครื่องปรับอากาศนะคะรวมถึงการชงกาแฟชงเครื่องดื่มที่นี่นะคะใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาค่ะคุณนิวัฒน์คะแนวคิดในการใช้โซลารูฟท็อปของ OR เนี่ยเป็นอย่างไรคะโซลารูฟท็อปเนี่ยมันเป็นแนวคิดการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ถูกสุดพลังงานสะอาดค่ะเป็นประโยชน์กับร้านแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนทั่วๆไปด้วยครับใช้แสงแดดให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับที่สาขากรมชลประทานเนี่ยนะคะติดกี่กิโลวัตต์คะ6กิโลวัตต์ครับแสงสว่างที่นี่ตอนกลางวันนี่คือใช้จากโซลาร์เลยครับ6กิโลวัตต์ผลิตไฟฟ้าปุ๊บได้มาใช้ในคาเฟ่อเมซอนเลยทุกวันนี้ประหยัดได้กี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ 20% เลยนะฮะในช่วงนำร่องเนี่ยอเมซอนกี่สาขาคะที่ติดโซลารูฟท็อปแล้วคะเราศึกษาร่วมกันมากับทาง PEA เนี่ยก็มีการคัดเลือกสาขาที่ลงจำนวน5สาขานะฮะตอนนี้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาก็ดูแล้วเขาก็วัดผลให้เรานะฮะประหยัดลงไปได้นะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ 3,000 บาทต่อสาขาก็คือมีแสงแดดได้ไฟฟ้าใช้ประหยัดแน่นอนเลยแน่นอนครับอเมซอนเนี่ยมีแฟรนไชส์ทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยทาง OR จะเชิญชวนแฟรนไชส์เข้ามาร่วมยังไงบ้างคะตรงนี้เป็นประโยชน์นะฮะมันเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนดิเราก็จะผลการทดลองเนี่ยไปสื่อความจริงๆเบื้องต้นเราก็มีการคัดเลือกไปแล้วนะฮะค่ะสักกี่สาขาที่จะเข้ามาร่วมกันตอนนี้ตอนนี้ก็วางเป้าหมายร่วมกันอยู่ประมาณ50ที่จะติดตั้งกับทาง PEA ครับสิ่งที่ได้จากการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยคิดว่าได้อะไรบ้างคะในเบื้องต้นนะฮะในเรื่องของการประหยัดเห็นทันทีเลยเห็นทันทีเลยนอกจากเรื่องประหยัดแล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องของรักโลกถ้าอะไรที่เราลดมลพิษผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปครับและลูกค้าที่มาดื่มกาแฟที่คาเฟ่อเมซอนนะคะก็มีส่วนร่วมในการรักโลกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะเข้ามารุกธุรกิจโซลารูฟท็อปนะคะตรงนี้มีนัยสำคัญอย่างไรนะคะมาคุยกับท่านรองชัดชัยค่ะท่านรองคะเข้ามาธุรกิจโซลารูฟยังไงคะทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมภาคประชาชนมีความต้องการที่จะผลิตไฟฟ้าตัวเองจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆครับเราร่วมกับใครบ้างทำโครงการนี้เริ่มต้นกับ Amazon นะครับโดยการนำระบบโซลารูฟท็อปมาติดตั้งควบคู่กับการนำระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานครับโซลารูฟท็อปเนี่ยกว่าจะได้ไฟฟ้าต้องเป็นยังไงบ้างเริ่มจากเรามีแผงโซลาร์ติดตั้งอยู่บนหลังคาจำนวนที่18แผงผลิตไฟฟ้าได้6กิโลวัตต์ตัวโซลาร์เซลล์นั้นเป็นการผลิตไฟฟ้าเป็นกระแสตรงผมใช้คำว่า DC ก็แล้วกันต้องมาแปลงเป็นกระแสสลับที่เป็น AC นะครับเราก็จะมีอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งเรามีติดตั้งเกตเวย์ในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านะครับให้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาสู่ในเรื่องของการที่จะมอนิเตอริงได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหมายถึงว่าณนาทีนี้ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่เนี่ยสามารถรู้ได้เลยครับมอนิเตอร์ของเรานะครับเรามีระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าณช่วงเวลาขนาดนี้เลยนะครับคือบอกทั้งประหยัดเงินเท่าไหร่ลดคาร์บอนได้เท่าไหร่บอกได้หมดเลยบอกได้หมดครับกับ OR เนี่ยทาง PA เข้ามาทำสาขาไหนบ้างยังไงคะณวันนี้เนี่ยเราติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปนะครับให้กับ OR นี่จำนวน5แห่งเห็นว่าจะขยายความร่วมมือไปที่ PTT Station ด้วยครับโดยในปี2564นะครับจะดำเนินการเบื้องต้นจำนวนสิ้น50แห่งครับปูพรมในการใช้พลังงานสะอาดนะคะที่ PTT Station ที่ PA จะเข้าไปดูแลครับการให้บริการได้มีกี่รูปแบบคะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนั้นก็คือเจ้าของเป็นผู้ลงทุนซึ่งไฟฟ้าส่วนภาคจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวให้แล้วก็พร้อมกับด้วยการติดตั้งตัวแพลตฟอร์มให้ด้วยครับแล้วมีรูปแบบที่แบบว่าผู้ใช้บริการไม่อยากลงทุนเองอ่ะไม่อยากลงทุนเงินก้อนมีไหมคะก็มีครับในส่วนรูปแบบที่2นะครับเราเรียกว่า ESCO model ในส่วนนี้เอง PA จะเป็นผู้ลงทุนให้โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์นะครับในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นก็จะเป็นหักส่วนลดเพื่อที่จะนำมาใช้ในการชดเชยการลงทุนครับหมายถึงว่าพอมีผลประหยัดในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็นำผลประหยัดนั้นมาชำระคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับผมในแง่ของการรุกตลาดโซลารูฟท็อปตรงนี้เนี่ยนอกจากร่วมกับ OR แล้วทาง PA ไปร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะตอนนี้เราร่วมกับหน่วยงานทั้งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในหลายแห่งครับที่มีความส่งให้ PA เราเป็นการติดตั้งรวมถึงรัฐวิสาหกิจหลายแห่งครับยกตัวอย่างเช่นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของ TOT ครับแล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง
ล่าสุดนี้ก็เป็นทางอบสวที่ท่านผู้ว่าการได้ไปลงนามเอ็มโมยูร่วมกันนอกจากนี้นะครับเรายังดำเนินการที่จะตอบรับต่อนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการที่เราเรียกว่าโซล่าประชาชนก็พร้อมที่จะติดตั้งให้ประชาชนครับที่มีความประสงค์ต้องการใช้ครับท่านผู้ชมคะทิศทางการใช้พลังงานสะอาดมีมากขึ้นนะคะขณะที่เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ราคาถูกลงด้วยนะคะทำให้ประชาชนทั่วไปธุรกิจห้างร้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้ตอนกลางวันนะคะตัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองก็หันมารุกตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับผม